ผู้ชายคนนี้เคยคุยกับนัตตี้นะคะไม่ได้เลยนะเคยคุยในต้องเลยโอ้ยอย่าให้พูดกูเอาจริงป่ะกูอยู่แล้วล่ะเปิดประตูมาใครจะนั่งตรงนี้เป็นสายเทคแคร์มั้ยเทคแคร์ป่ะล่ะมึงไปคุยกันต่อคนคนหนึ่งที่บอกเลยว่าเคยมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับคนในนี้มึงหรือเปล่าอ่ะมึงหรือเปล่ามึงหรือเปล่าใช่ใช่มึงก็ตายมึงแหละมึงคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผิวเราอ่ะมันจะต้องแบบกระสังใสผู้ชายคนนี้ผิวกระสังใสมากใช่ออร่ามาแตกไกลเราก็ฉะนั้นเรายอมไม่ได้ผิวไปสู้เขาเอางี้ขอไปพูดข้างนอกนิดนึงได้ไหมได้ร้อนมากตอนนี้แล้วขอบอกขอพกไอเทมส์ไปด้วยเดี๋ยวเราจะเดินแบบอุ้ยเดี๋ยวไปเดินแบบกันข้างนอกปะโอเคเคล็ดลับผิวสวยก่อนที่เราจะไปเจอผู้ชายไหมคะตึ้ง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 ที่เราไปเจอผู้ชายเราบำรุงผิวมาดีมากเพื่อประทับใจที่สุดขอบอกของก้อยก่อนของก้อยใช้อะไรมาจ๊ะ Peach Love Rosy ค่ะผิวกระจ่างใสเปล่งประกายมีออร่าบึ้ม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 จากของเพื่อนเนี่ยนะคะคือ Peach Love Peony ผิวหอมนุ่มชุ่มชื้นดูฉ่ำน้ำเพราะว่าคนที่เราเคยคุยเขาชอบให้ผิวหอมเราก็เลยโอ้ยหมั่นไส้ของดีมนะคะเป็น Peach Love Sakura ค่ะผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับดูอ่อนเยาว์ขอเล่าให้ฟังก่อนว่าเจ้า3ขวดนี้เนี่ยมันคือ Be Nice Love Me Peach Series ค่ะซึ่งทั้ง3ขวดอ่ะจะมีสารสกัดธรรมชาติจากพีชอุ๊ยก็คือกลิ่นหอมพีชหมดเลยใช่แล้วก็ทั้ง3ตัวเนี่ยมันจะมีดอกไม้ที่ต่างกันของเธอเป็นดอกอะไรจ๊ะกุหลาบเบลแกเรียของฉันพีโอนี่ค่ะฉันเป็นซากุระไม่พอเท่านั้นนี่มีคอลลาเจนถึง9ชนิดผิวก็จะกระสังใสเนียนนุ่มเด้งกระชับดูอ่อนเยาว์ไม่พอกระต่ำมีออร่าชุ่มชื้นอีกที่สำคัญบอกล้างออกง่ายมากแล้วก็ผิวไม่แห้งนะคะมีอย่างที่ต้องบอกว่าคอลเลกชันนี้ของเขาเนี่ยทำร่วมกับเบลล่านะคะเบลล่าไหนคะเบลล่าที่เล่นเรื่องพูดตัวถัดไปอันนั้นพ่อเบลล่าเบลล่าที่อยู่ในประวัติศาสตร์เฮ้ยอันนั้นล่าล่าเบลล่าเบลล่าที่แบบว่าอันนั้นย่าเอาเป็นว่าร่วมกับเบลล่าเบลล่าแคมเปญค่ะไม่ทนนะโดนตัวไหนกันมาน่ากลัวมากโอเคเราพร้อมแล้วโอเคพร้อมที่เราจะไปรับผู้ชายพบกับผิวหอมๆแบบนี้ใช่ค่ะพูดก่อนว่าชื่อของคนนั้นคืออังคุงค่ะเจอกันจ้ะและตอนนี้เราอยู่บนรถกันแล้วนะจ๊ะเย้เรากำลังจะไปรับผู้ชายที่เราเคยบอกเองผู้ชายคนนี้เคยคุยกับนัตตี้นะคะสมัยเรียนที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬานะคะคุยกันนานไหมตอนนั้นเอ้ยเดี๋ยวค่อยสัมภาษณ์ตอนนั้นเคยสนิทกันบ่อยว่าโอ้โหปากเป็นดาราอีดอกไม่ได้เป็นแล้วก็เคยไม่ถามเขาแล้วกันว่านางเรียกว่าคุยหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นตัวท็อปของคณะนิเทศจริงๆจริงค่ะพากรนะคือตั้งแต่เรียนจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นตัวท็อปอยู่จริงเพราะว่าเขาเป็นสายแบบเกาหลีเนาะเขาเป็นโอป้าวันแรกขอมาว่าวันแรกที่เจอหน้าเขาเลยอ่ะตอนที่รับน้องเขาไปอ่อยหรือเปล่าคือเราเป็นพี่ปี2แล้ววันนั้นอ่ะเห็นผู้ชายคนนึงเดินมาไกลๆเป็นเสื้อสีชมพูอ่อนกูแบบไอ้เหี้ยใครร้อนหรอสัสเอาอีกแล้วคำเดียวกับไอ้เฟยเลยหัวก็แบบไอ้ก็คืออ่ะอย่างงี้แป๊กใครชนะใครชนะจริงจริงคือคนที่สตันกว่าคืออัพนะจริงไม่ใช่เพราะว่าคนมันได้ออร่าเพราะว่าอัพมันแบบคือมันทำมันอย่างเงี้ยแล้วมันอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ต้องขันจะมีต้องแบบเพราะตอนนี้ได้ข่าวมาว่าเขาโสดเพราะฉะนั้นทุกคนในเพื่อนคันนี้โสดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยไม่ถามเขาไม่เขาบอกคนนี้ก็โสดแล้วก็ถูกแต่ว่าพวกเราอีกสองคนน่ะก็มีแต้มต่ออันนี้เป็นอดีตไปแล้วแต่เราคนใช่แล้วไม่มึงไม่คิดบ้างหรอว่าคนที่เคยมีอดีตกันเขาจะมีความสัมพันธ์ผูกพันอันนี้มันเลิกกันไปแล้วไงงั้นกูขอเป็นเรื่องของฐานไฟเก่ากูขอเป็นอนาคตอันใกล้แล้วมึงเป็นอนาคตอันไกลไปคือนี่เป็นเทปแรกที่มันเป็นคนคุยกันจริงๆเคยมันน่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าความไม่อย่างนี้แรกของพวกกูสองคนเนี่ยเดี๋ยวถึงข้างหลังแน่ๆจะบอกว่ากูอ่ะอยู่กันบ่อยแล้วไงเคยอยู่กันบ่อยแล้วก็เดี๋ยวให้แบ่งให้บ่อยมากไหม
บ่อยมากแค่ไหนวะมึงก็อยู่กันช่วงนั้นแต่ว่าไม่ได้อยู่กันมานานแล้วอยากเห็นโอเคโอเคเดี๋ยวลองดูวันนี้คนที่นั่งกับอัพก็คือนั่งเรามึงไม่เอาอะไรนอกหรอไม่กลัวเพราะฉะนั้นคนที่นั่งลูกค้านี่ก็คือนัทซี่ไม่เหรอแค่ที่ว่าจริงๆแล้วกูต้องอยากนั่งแต่กูรู้สึกว่ากูกำลังจะโดนพวกมึงทำอะไรสักอย่างไม่โดนไม่โดนไม่โดนไปค่ะคนนึงเสียงดีๆเย็นมากกูไม่ทำอะไรที่มันอันตรายแอคติ้งตะกี้ดีดูโรคจิตโอเคไปแล้วเดี๋ยวเจออัพกันนะจ๊ะยัยผู้ชายที่เคยคุยกับนัตตี้นี่เราเปิดคลิปกันอย่างนี้เลยเหรอเราจะเปิดกันอย่างนี้เลยจริงๆเหรอที่อัพไม่เรียกก่อนอัพไม่เรียกก่อนยังไม่เปิดตัวอัพที่สุดของคณะนิเทศศาสตร์และก็เคยไปคุยกับนัตตี้แต่เดี๋ยวเราจะคุยกับกูแล้วกูด้วยก็คือไปอัพสวัสดีค่ะใกล้หน่อยจะได้แบบแสงทำอัพเกาหลีมากอัพสวัสดีทุกกล้องหรือยังสวัสดีทุกกล้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้องให้มันเข้าตีอย่าโดนตัวน้องเยอะมึงนี่ไม่ได้เลยนะเคยคุยในต้องเลยโอ๊ยอย่าให้พูดอย่าให้พูดอย่าให้พูดเอาจริงนะหนักใจเนี่ยขึ้นรถคันนี้เนี่ยหนักใจไม่อยากนั่งใครนั่งใช่ไหมไม่เอาจริงว่ารู้อยู่แล้วล่ะเปิดประตูมาใครจะนั่งตรงนี้ทำไมอ่ะรู้อยู่แล้วอัพเอางี้ก็อยากให้อัพแบบแนะนำตัวทั้งหมดของนักก่อนตอนนี้อัพอายุเท่าไหร่ทำอะไรบ้างโอเคครับนัตตี้อ่ะโดนตัวนัทฉันจะไม่ทันทำอะไรเลยไม่ระวังกล้องไม่ดีเปล่าเลยต้องแบบอยู่ในโพสิชันนี้จงใจมันเนี่ยจงใจมีอะไรไหมโอ๊ยอย่าตีพี่เป็นเพื่อนเนี่ยตีดีดเป็นจริงๆอันนี้พูดให้ฟังนะนัตตี้นะเวลามันจะแหลกนะจะเห็นเลยจะแหลกแต่ว่าถ้ามันเอาจริงบีบมันจะไม่ใช่บีบมันจะลงมาในมันจะลงมาในนึงแล้วเอาจริงมึงจะบ้าเหรอเราไม่ใช่จริงจริงว่าถ้ามีเคมีจริงๆจะเป็นอย่านะทำไมอย่านะอย่านะอะไรอ่ะอาจจะเคยดูมาแล้วว่าขึ้นรถคันนี้ปุ๊บเนี่ยโสดแต่ต้องถามก่อนว่าโสดจริงไหมเร็วๆรออยู่ไม่โสดจริงอยากใช้กับอัพแล้วว่าอะไรเข้าใจผิดไม่บอกก่อนให้อัพแนะนำตัวก่อนโอเคสวัสดีครับชื่ออัพภูมิพัฒน์นะครับผมความจริงแล้วชื่อภูมิพัฒน์นะแต่ทุกคนก็เรียกว่าภูมิพัฒน์มาตลอดเลยเอาหรอเอาหรอตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้อายุ25ครับผมกำลังเฮ้ยนี่เราไม่ได้ห่างขนาดนั้นนี่หว่าเราไม่ได้ห่างเป็นน้องว่าปีเดียวกันเราเกิด37กันแล้วเนี่ยใช่เราเกิด37เหมือนกันเราเคยคุยกันแล้วตีมึงแรงกับน้องมากไม่ใช่เราเคยคุยเรื่องพอสองกันเหรอเธอเคยโอเคคุยคือกูรู้สึกแพ้เพราะว่ามันเรียกใช่เบอร์เลยอ่ะทำไมเดี๋ยวเราเรียกกูบอกแล้วว่าเรียกกูจะเรียกเรียกบ้างแปลกมากเลยคือแปลกเหมือนกันไม่คือทุกคนตรงเนี้ยเรารู้จักกันหมดแล้วรู้จักกันมานานแล้วด้วยอันนี้เปลี่ยนมวลใช่เราต้องแบบวันนี้เราจะมาแข่งกันจีบเธอแหละใช่ไหมครับสเปคเป็นยังไงแบบนัตตี้อยู่หรือเปล่านี่ตรงใจใส่ชุดนี้มาวะเนี่ยไม่แค่ถามอ่ะรู้สึกว่าตี้แต่งตัวเป็นยังไงวันนี้ถ้าสมมติเป็นแฟนถ้าเป็นแฟนจริงๆอ่ะห่วงมั้ยอย่างงี้โอ้ยนี่ต้องมีผ้าคลุมนี่ไม่รู้ไม่รู้เลยโอ้โหแป๊บนึงขอสเปคกูก่อนว่าสเปคเป็นยังไงเอาตรงๆเลยนะก็ไม่ได้มีสเปคตายตัวข้างนอกเหรออืมข้างนอกไม่ค่อยมีถ้ามันบอกว่าเอาจริงๆเลยนะแบบเนี้ยแบบนี้ได้เลยไม่ไม่เล่นด้วยบอกเลยไม่เล่นทำไมแสดงว่าสเปคดีเป็นอัพนะแสดงว่าสเปคดีเป็นอัพนะโดนแน่ตี้คลิปนี้มึงโดนแน่มึงใช้เสียงเมื่อกี้ทำไมวะมึงเห็นใช่ไหมมึงกูใช้เสียงไหนเหงื่อแตกเลยประเด็นสเปคของเราคือไม่หมวยไม่ฝรั่งคือชิวๆอ่ะหมวยแล้วกันอ่ะเป็นหมวยเชิงไปทางหมวยแล้วกันก็ได้พวกเราต้องหมวยบอลค่ะหมวยสุดแต่หมวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยโดนขาไม่กล้ามองคนข้างขวาเลยมันใกล้ไปอ่ะถ้าเป็นแบบไม่กล้ามองถ้าเป็นเราไปนั่งก็มองได้เอาก็คือจิกหัวกูเลยอีอาปะอย่างนี้เลยอ่ะอ่ะพี่ดีหมวยน้อยสุดอ่ะพี่ดีหมวยน้อยสุดก็คือจริงดีมันจะมีความโกงเอาไม่ได้จะโดนด่าแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ชอบมากที่สุดเขาพูดว่าเขาชอบคนหมวยมึงหมวยน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นอ่ะมึงต้องรู้ตัวแล้วคือตัวเองครับชอบคนที่คุยด้วยแล้วมีเสน่ห์เห็นปะคุยเราแบบคุยเรารู้สึกว่าคุยเรารู้สึกว่ามันมีความกูรู้ว่ามันมีความคิดมีความรู้มากๆที่แบบต่อให้จะไม่ตรงกันแต่ว่าเราก็สามารถถกเถียงกันเรื่องนี้ให้มันออกมาแล้วมันรู้สึกว่ามีเสน่ห์ได้ดิสคัสกันได้แบบมีเหตุผลมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นที่คุยเนี่ยมีดิสคัสบ่อยไหม
ดิสคัสกันทุกเรื่องเลยเนาะเอาเนาะก็มีบ้างก็มีบ้างก็มีบ้างตอนนั้นเราก็เด็กเราก็เด็กความคิดเรายังไม่เหมือนวันนี้จะบอกว่าวันนี้โตแล้วใช่ไหมโตขึ้นแล้วโตขึ้นแล้วนี่ใครจีบใครนี่คือเริ่มต้นได้ไงเฮ้ยอับจีบป่ะไม่ใช่เปล่าเดี๋ยวก่อนแต่ว่าแป๊บนึงตอนที่อาบันทักมาคนที่รู้คนแรกคืออีนี่มึงจำได้ป่ะวันที่ชัดแชทอัพมันเด้งขึ้นมาแล้วอีก้อยมันเห็นไหมเธอคือที่เมมเบอร์ไอ้ที่แม่ชื่ออาเป็นอาแหละแล้วไอ้ก้อยมันก็เห็นจะเอาหนึ่งนะใช่ไหมพวกมึงเป็นอะไรกันไม่มีอะไรต่อแล้วไอ้ก้อยแล้วมันเหมือนที่มันเด้งขึ้นมาอะไรไอ้ก้อยมันก็แบบเหมือนปลายตามาเห็นพอดีแล้วมันก็แบบมองหน้าตีแล้วแบบปลายตามาเห็นคือจริงๆไม่ใช่ปลายตาเสือกพี่เป็นคนที่หมวยจะพันตาพี่โตมากไหนๆก็เนี่ยแวะมาบนคลองแล้วเดี๋ยวเราติดฟิล์มกันเสือกกันซะหน่อยทำไมรู้สึกว่าชอบอ่ะคนเนี้ยแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนมึงกูว่าผิดคอนเซ็ปต์รายการตอนนี้ไม่ใช่รู้อดีตก่อนแล้วเดี๋ยวตอนนั้นก็เกินปูอยู่ตอนนั้นรู้สึกอะไรที่ไปถึงทักนัตตี้บอกสิมันต้องเหตุผลที่ทักอะจำไม่ได้อันนี้เสน่ห์ของนัตตี้คือตรงไหนที่ทำให้เรารู้สึกโอเคคนนี้น่าจีบไม่แต่ว่าเรารู้จักกันมาก่อนใช่เรารู้จักกันมาก่อนรู้จักเหมือนทำงานด้วยกันเวลากางจอปะหรืออะไรสักอย่างปะเล่นละครเวทีตอนนั้นทำอะไรได้บ้างเนี่ยนั่นแหละประมาณนั้นเฮ้ยเหนื่อยจังเลยไปคุยสองคนไหมไอ้โมโหอ่ะมันโมโหอะไรหึงใครคนหึงใครก่อนไม่รู้เลยหึงอ่ะกูก็ใครล่ะแล้วปกติเวลาแบบเป็นแฟนเนี่ยเป็นคนยังไงจริงๆเอาโรแมนติกมากนะมึงว่าก็มาทำข้าวไข่เจียวเป็นเรื่องปวดใจนะตอนนั้นน่ะเธอแล้วทำไมโอ๊ยไข่เจียวให้อ่ะแล้วก็ผูกเป็นถุงเบนโตแบบมีรายละเอียดนะเขาเลยว่าช่วยอยู่ไหนเหงื่อแตกเหงื่อแตกที่ช่วยอยู่ไหนแล้วก็มีแบบไอ้เส้นๆอ่ะเหมือนเอาเชือกมาทำเป็นหัวใจเป็นกำลังใจให้ตอนอ่านหนังสืออ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงกูไม่เคยมีใครทำอะไรแบบนี้โดนไปแล้วขอโทษครับคิดว่าตัวเองโรแมนติกไหมอันนี้เป็นมุมของผู้หญิงที่เคยคุยไม่รู้อ่ะอาจจะโอเคถ้าเขาเป็นคนที่เรารักเราก็คงอยากทำอะไรดีๆให้เขาเป็นคนใส่ใจใช่ไหมคือที่ว่ามันไม่ได้ตั้งใจโรแมนติกแต่เหมือนแบบว่าก็แค่อยากทำให้มาแล้วมันก็แบบออกมาน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยรู้ใจดีนะรู้ดีจังเลยนะรู้ดีจ้ะอันนี้อยากรู้นัตตี้เคยทำอะไรให้อับบ้างอับจำไม่ได้เลยขนาดคุยกันเริ่มคุยกันได้ยังไงอับจำไม่ได้เลยตี้จำได้นะก็ที่บอกว่าคุยกันเรื่องลดน้ำหนักอ่ะอับจำไม่ได้เลยที่จำได้นะปกติชอบแบบว่ามีสเปคแบบคนแบบอายุเท่ากันน้อยกว่าโตกว่าหรือว่าไม่สี่เรียบเลยชอบโตกว่าใช่ไหมด้วยเนเจอร์ของคนที่โตกว่าอยู่แล้วเขาก็ต้องเป็นความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแสดงว่าที่ผ่านมานี่คบคนโตกว่าตลอดบ้างหรือว่ามีมีแฟนมากี่คนในชีวิตนี่ไม่นับนะไม่นับสิไม่นับไม่นี่ไงคุยเป็นคนคุยแต่ยังไม่ได้ถึงกับคนที่เรียกว่าเป็นแฟนเดี๋ยวเพิ่งขอแซ่สามคนใช่ป่ะขออะไรแล้วมึงเรียกว่าอะไรฉันจะถามว่าเราตอนที่คุยกันตอนคุยกันนานแค่ไหนคุยกันนานไหมอันนี้เรียกรู้เฮ้ยจะพักอยู่นะเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วว่าห้าประมาณ5เดือน5ปีเป็นห้าปีแล้วตอนนี้ยังคุยอยู่มึงอยู่ฝั่งเดียวกันลืมขอโทษอยู่ฝั่งเดียวกันคิดว่าเป็นคนไอ้นี่ปะออนแฟนปะเวลาอยู่กับแฟนออนพี่ออนหรอคำที่ชอบออนชอบพูดว่าอะไรจ๊ะไม่ซูโซ่ไหนลองยกตัวอย่างให้ดูหน่อยคิดซะว่าเป็นแบบการแสดงเพราะอัพนี่อัพก็เป็นคนที่เล่นละครดีคนหนึ่งนะนี่แล้วจะหน่อยโชว์สกิลหน่อยโชว์สกิลนี่หลีกเลี่ยงขนาดไหนแล้วที่เอาหลังลงนี่เขาเรียกว่าเป็นการแสดงแบบเซฟเซฟตัวเองเซฟอัพคิดถึงไหมจ๊ะคิดถึงในระดับหนึ่งนะเป็นสายเทคแคร์ไหมเทคแคร์ปะล่ะเทคแคร์ปะล่ะเทคแคร์ปะล่ะผู้หญิงมาจีบบ้างไหมจ๊ะไม่มีเพราะเธอหล่อไม่มีเลยเหรออย่ามาเวอร์มีเลยจริงๆหรือไม่แต่ว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาจีบเราจะสร้างแบเรียร์แล้วคืออยากจีบเองแล้วถ้าคนมาจีบเราเป็นสเปคเราเลยอ่ะมันก็จะมีแบเรียร์บางอย่างนิดนึงแล้วถ้าจะเริ่มจีบจะเริ่มจีบยังไงก็เริ่มทักไปก่อนเนี่ยลดน้ำหนักไหมอย่างนี้เหรอเขาเลิกกับสองคนบ่อยนะโอ้ยโดนจีบแล้วเคยบอกแล้วว่าไม่ชอบคนหยิกหรอไม่ชอบคนหยิกคันหัวแล้วอ่ะเป็นเขาป่ะจริงคันหัวแบบคันด้วยอะไรเนี่ยหัวคันหน้าเลยไม่รู้เอางี้ไหนๆมันก็มาขนาดนี้แล้ววันนี้เราทั้ง4คนจะเข้าคณะนิเทศศาสตร์จุฬาถูกต้องจากนี้เราอยู่ด้วยกันมาก่อนแล้วก็มาดูอดีตของเขาแต่ก็อาจจะเป็นอนาคตของเรากับน้องถูกต้องนี่คือไกลมือไงเราเลยให้ซีนเขาก่อนแต่เดี๋ยวลงไปอ่ะเจอได้มาเลยไปจ้าเจอกันที่นิเทศจุบ๊ายบายเราอยู่กันที่คณะนิเทศ
ฮ้ยจริงๆเราจบกันกี่ปีแล้ววะโอ้อ่ะกี่ปีจะบอกหนึ่งปะหกอ๋อใช่ปะเฮ้ยจ้าเราอ่ะห้าเนี่ยสี่สี่เออแล้วต่อห้าปีสี่ปีนานมากแล้วเหมือนกันเนาะแต่ก็เราก็ยังรู้สึกกระชุ่มกระชวยไม่แก่เลยจริงจะมาเดินตะเวนทัวร์ขนาดนี้แค่สามเท่แล้วก็ความทรงจำเล็กๆไปไปไปเดินเดินเดินเอาเนี้ยขอมุมเดียวทำไมมุมเนี้ยเฮิร์ตสุดละทั้งชีวิตเอาเวลาไปงานหรืออะไรเงี้ยเอาพูดตลอดนะพี่จะตินรู้ทุกคนรู้ว่าไม่ร้องเพลงไม่เต้นแต่มีหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งจริงๆที่ร้องเพลงเพื่อใครนี่มึงที่มันสวยมากร้องเพลงใช่ไหมแต่วันนี้เดินมาแล้วนะครับเดี๋ยวเพิ่งเถียงกันขอเดินไปตรงนู้นก่อนจำได้มันจะเป็นนี้เดินอย่าอย่าพูดไม่แต่ว่าใช่ปะใช่เรื่องปะช่วยหน่อยร้านเนี้ยจริงๆบอกว่าเดี๋ยวเรียกว่าโต๊ะควายแล้วไหนประสบการณ์ชีวิตตรงนี้คือยังไงตอนนั้นต้องเท้าความปีหนึ่งเป็นงานอะไรนะงานเทอร์โกสเตทใช่เป็นงานที่เขาจะให้คนมาร้องเพลงบอกรักกันใช่วินเทอร์เนาะแบบอากาศเย็นๆเออปีหนึ่งไงโดนบิ้วเป็นคนที่แบบไปร้องดิมึงไปร้องทุกคนร้องเพลงไม่เป็นเพลงอะไรจำไม่ได้จำชื่อเพลงไม่ได้แต่ความหมายของเพลงอ่ะมันคือการที่แบบว่าอยากจะขยับความสัมพันธ์ของเราเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เพลงไม่ใช่เพลงอันนั้นอันนี้คุณผู้ชมคะถ้าใครคิดออกคงไม่ไม่ดีว่าเดี๋ยวดิมคิดอ่อนเดี๋ยวใส่เพลงให้โอเคเอาเป็นว่าอัพเนี่ยร้องเพลงให้นัตตี้ครั้งแรกที่นี่ตอนปีหนึ่งแล้วตอนนั้นนัตตี้ทำอะไรอยู่ตอนนั้นกูนั่งอยู่ตรงนี้กูก็นั่งดูเขาร้องนั่งกับกูก็นั่งดูเขาร้องไปเรื่อยด้วยความทำตัวไม่ถูกเล่นกีตาร์ไหมไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไม่มีไม่มีดนตรีไม่มีคนตีอะไรเลยกูอยู่นี่ก็ร้องกูทำไปทำไมกูทำไปทำไมถ้าใครที่เข้าคณะนี้จุกก็ส่วนใหญ่ก็จะมาใช้ชีวิตแล้วก็จะแชร์พื้นที่การเชียร์ในแดนยุคสมัยนี้มีอยู่ไหมก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปบริเวณโรงอาหารโรงอาหารแล้วก็ใช้ชีวิตตรงนั้นเยอะเหมือนกันเยอะเชิญค่ะไม่ใช่ขยับไม่ใช่ขยับขยับความสัมพันธ์อ่ะเข้ามาใกล้กันอีกอ่ะขยับเข้าไปอีกนิดไม่ใช่ขยับชิดๆเข้าไปมาขยับบางสัมพันธ์นึงใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าจะทำน้องไม่ได้เออยากเลยทำอะไรได้เนี่ยขยับบางสัมพันธ์ใครจะส่งของมาแต่งงานกับฉันไม่เจอเก่งมากเก่งมากเก่งมากชาวบ้านหรือเปล่าชาวบ้านชาวบ้านอ่ะอ่ะเฮ้ยเหมือนเลยเยอะมาแล้วอ่ะมันเป็นเวดดิ้งอ่ะสรุปเพลงคุณตาหนึ่งสองมึงไม่ต้องร้องไม่ใช่ได้ที่มึงที่ขอให้เราร้องไม่ต้องร้องจำไม่ได้เอาใหม่ขออีกทีอ่ะงั้นเราร้องพร้อมกันหนึ่งสองขยับเข้ามาได้ไหมขยับมาใกล้กันขยับขอสัมพันธ์อย่างนั้นกับฉันเอออันนี้แหละถ้าเพลงนี้ก็คืออยากตอนนั้นอยากมีคนขยับความสัมพันธ์แหละคนเนี้ยใช่ไหมแต่แบบวัยเด็กชอบอะไรแบบนี้แล้วทำไมตอนเราไม่ขอเป็นแฟนล่ะครับอะไรนะก็ขนาดจะขอแล้วแหละแต่อะไรปะตอนนี้เราอยู่หน้าร้านที่ตอนเราเรียนคือเหมือนเป็นประจำเป็นร้านน้ำที่แบบดังที่สุดในนี้ใช่คือชื่อของร้านชื่อพี่แมงถูกต้องเอาไปทำละครเวทีด้วยเออป้าเราเจอเขาดีกว่าสวัสดีค่ะ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 นี่เจอนานมากเลยค่ะนี่คือพี่แมงของเราค่ะเจอคุณบ่อยในทีวีบอกว่าจะนั่งคุยไม่นั่งแล้วค่ะอยากเดินเที่ยวเล่นคณะเดินดีกว่าเออตรงนี้มีความทรงจำอะไรความทรงจำอะไรอ่ะไปไปที่ซอมลีดไม่ได้เกี่ยวกับพวกคุณแล้วเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะที่เนี่ยมีความทรงจำของผมกับพี่ทุกคนทุกคนที่พูดจริงๆนะเนี่ยตรงนี้ก็ที่ดีไหมแหละเป็นลีดตอนเป็นลีดคณะเราแอปเป็นคาถากรของจุฬาได้ป่ะใช่เป็นหลายอย่างปังไหมคุ้มคุ้มใช้ชีวิตคุ้มใช่คุ้มแล้วตอนนี้เธอเรียนอะไรอยู่ตอนนี้เรียนปริญญาเอกครับผมเรียนปริญญาเอกที่นี่จุคณะรัฐศาสตร์ย้ายฝั่งย้ายฝั่งเลยเรียนละแล้วก็เคยไปเรียนโทที่อังกฤษใช่ไหมอ้าวแกรักเรียนรักเลยเออรักเรียนในระดับรักเรียนแล้วก็รักเราด้วยเปล่าอยากพูดมันยิ่งหลับไปกูพูดไปแล้วไงกูพูดไปแล้วอันนี้อ่ะให้ค่ะคนขึ้นมือหน่อยขึ้นมือก็ยังเป็นคนที่ไม่ได้เป็นลีดนะคะคือตลกให้ตรงนี้มันไม่จบอ่ะเป็นไม่จบทีเด็ดอ่ะเป็นคนที่เขาเตือนเตือนเดี๋ยวเอาเส้นหนึ่งสเต็ปหนึ่งสเต็ปไม่ใช่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 ฟ้องเป็นสบายฟ้องใช่ไหมเป็นสบายฟ้องมีเส้นหนึ่งเท่าสามสี่หนึ่งสองสามเป็นเดินเยอะเลยนะไม่ได้เทปกูปะปะประมาณว่านั่นแหละค่ะไปต่อไปต่อไปต่อแต่พี่ความทรงจำของก้อยตรงนี้เป็นอะไรคะคือก้อยเป็นเหมือนแบบคณะกรรมการนิสิตของคณะนิสิตสำคัญของคณะอันนี้พูดตรงๆนะคือเด็กไม่ได้ฟังกูเลยนะมองได้ยับคือพี่บอกเลยกูพยายามบอกเฮ้ย
ีอะไรบ้างเราควรทำตัวยังไงบ้างไม่ฟังผู้หญิงคือเมายับอย่างเดียวปกติเวลาเข้าที่นี้มันจะเข้าตอน4โมงใช่แล้วเราจะเดินสับ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 นี่มัน4โมงแล้วนะครับแล้วไงอ่ะเออแล้วก็บอกว่าก็รอทำไมกูก็จะกินข้าวทำไมอ่ะนั่นแหละแต่ว่าจริงๆของเราก็คือไม่ได้แบบว่ากดขี่ข่มเหงใดๆขนาดนั้นอันนี้คือความตรงตามผมก็ตรงนี้แต่ถ้าขับรถตี้ก็คือมีทุกที่เลยในคณะนี้นะคะดีมจะเป็นตรงหย่อมนึงก้อยจะหย่อมนึงแต่รถตี้คือไปทำอะไรกันบ้างคะนั่นนี่นั่นทำทุกอย่างค่ะโอ้ยขี้ขาวแซ่บขาวแซ่บถ่ายที่นั่งคุยท้ายๆตรงนี้ไหมตอนนี้เราก็เดินมาแบบหลายจุดมากมายในคณะจนกระทั่งมาเป็นจุดนี้ก็คือเมื่อยไม่มีอะไรไม่มีอะไรพิเศษแค่เมื่อยเฉยๆอันนี้เรียกว่าโต๊ะวัวปะวัวควายวัวควายไม่ใช่โต๊ะนะมึงอะดีมเศร้าเก็บไม่ทันด้วยกันทุกเทปเลยเกลียดกันไหมเนี่ยฝากผลงานหน่อยกับซีรีส์นะฮะเรื่องนับสิบจะจุกนะครับนับสิบจะจุกอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันมึงไม่ไหวกับมึงแล้วด้วยทำ YouTube ด้วยใช่มาอัพเพอร์เจอร์ YouTube ก็คือไปเรื่อยอยากติดตามก็คือชีวิตน้ำนั่นแหละไปเรื่อยๆแต่ว่าช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่าหมดไปกับการอ่านหนังสือและเรียนก็อยากได้คนดูแลไหมก็ดีนะสงสัยตาตึ๊บตึ๊บต้องแบบถ้าอยากเป็นคนดูแลต้องทำตัวยังไงต้องทำให้แฮปปี้ก่อนไอ้บอกว่าถนัดไอ้บอกถนัดมากถนัดมากถนัดมากเนี่ยก็รู้สึกว่าวันนี้แบบมีกลิ่นอะไรหอมๆป่ะจากรถของเราอ่ะหอมตั้งแต่ขึ้นรถแล้วนะถามแบบว่าเรื่องนิดนึงว่าเฮ้ยกลิ่นไหนที่มันเป็นกลิ่นชอบใจอะดมกันซะหน่อยอะดมอุ้ยใกล้น้องอ่ะตื่นเต้นโอเคในไหนอ่ะพี่คิดไม่ออกเดี๋ยวพี่จะพรีเซนต์ให้ดูว่าแต่ละคนใช้กลิ่นอะไรบ้างความจริงก็หอมทุกคนแต่ถ้าต้องเลือกหนึ่งคนที่ใกล้ชิดจะเลือกใครอันนี้เรายังตัดสินกันที่ความหอมอยู่หรือเปล่าความหอมมันรู้อยู่แล้วค่ะทุกคนใช่เขาก็ใช้อะไรคะนิดนึงใช้บีใช้อันนี้ก็เลยหอมทุกคนแต่เรื่องความหอมก็เป็นเรื่องของนิสัยหน้าตาความน่ารักอะไรเงี้ยจ้าก้อยเรื่องนี่มันกลับมาเลือกคนเดิมเลยรู้สึกไม่เพราะว่าพูดจริงๆนะพูดจริงๆนะว่ามองย้อนกลับไปก็ไม่ได้รีเกรทนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบไอ้ผิดหวังไม่ดีไม่เสียใจอะไรเงี้ยก็ไม่นะดูละครเออบอกแล้วจริงๆตอนนั้นที่คุยก็รู้สึกว่าแบบว่าเรามีโมเมนต์มันก็เป็นโมเมนต์นึงที่เข้ามาแล้วก็ผ่านไปมึงไปคุยกันตรงคนไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวปิดรายการกูไม่อยากถามโอเคไม่อยากถามเอาเนี่ยตี้มึงถามไปเลยคนเดียวมึงถามคนเดียวจริงถามสามคนก็ได้โอเคตอบว่าถามมาตอบแบบนี้โอเคหนึ่งสองสามถ้าหนูรักพี่จะรักป่ะให้มองหน้าทางนู้นจะรักไหมเป็นเขินจบเลยไหมมึงจบเลยเอาไปมึงต้องรักกูอีกแล้วกูเป็นพี่พวกกูแน่นอนรักทุกคนเรารักกันขนาดนี้โอเคเอาเป็นว่ายังไงฝากอัพด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้อัพด้วยกันจะใช่แล้วทั้งเรียนทั้งหายซีรีส์นะจ๊ะก็นี่นะคะอย่าลืม subscribe นะคะก้อย Nutty Dream ค่ะแล้วก็มีเพจ Facebook ด้วยนะคะก้อย Nutty Dream เหมือนกันค่ะไปค่ะเจอกันนะคะบ๊ายบาย